สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขุมสุขนสบายดีกันบ่จ้าพี่น้องมื้อนี้อากาศดีที่เบิ่งในค่ะพี่น้องแดดจ้าแต่เสาเลยจ้าตอนนี้บ้านปายูกะ 3:00 นเยอรมันจ้ามื้อนี้สิมาตอบคําถาม FC เนาะจ้าเพิ่นมี FC ถามมาว่าเพิ่นแต่งงานกับคนเยอรมันที่นี่เพิ่นบ่ได้อยู่เยอรมันเพิ่นอยู่เมืองไทยเนาะจ้าสามีเพิ่นก็ไปๆมาๆถ้าสามีเสียชีวิตนี่เพิ่นมีสิได้รับเงินบำนาญบ่ถ้าสามีเสียชีวิตก็ได้รับเงินบำนาญเด้อจ้าเด้อเฮาแต่งงานอยู่เยอรมันเนาะถึงเฮาสิไปอยู่เมืองไทยแล้วก็สามีเสียชีวิตที่เมืองไทยจังซี่เฮาก็สิได้รับเงินบำนาญเนาะจ้าแต่ในกรณีที่เฮาอยู่เมืองไทยเฮาแต่งงานที่เมืองไทยแล้วเฮาบ่ได้มาแกงอำเภอที่เยอรมันนี่อันนี้ป้าอยู่บ่แน่ใจว่าสิได้รับเงินบำนาญบ่เด้อจ้าเด้อให้ถามสามีเบิ่งว่าได้มาแกงที่เยอรมันบ่ไปเบิ่งกฎหมายของเยอรมันเด้อจ้าเบิ่งในเว็บไซต์นะจ้าว่าถ้าเฮาแต่งงานที่เมืองไทยแล้วเฮาบ่ได้มาแกงเข้าทะเบียนที่เยอรมันนี่เฮามีสิทธิ์สิได้รับเงินบำนาญบ่ถ้าสามีเสียชีวิตมี FC เพิ่นถามมาเนาะค่ะเพิ่นอยากให้มาเล่าให้ฟังว่าสามีผู้แรกเพิ่นป่วยเพิ่นเสียชีวิตน่ะอายุจักปีนะจ๊ะเดี๋ยวสิมาเล่าให้ฟังป้าอายุกับสามีผู้แรกนั้นรู้จักกันตอนป้าอายุอายุ 29ปีค่ะพี่น้องสามีนั้น55ปีสามีผู้แรกป้าอายุอายุ55ปีนี่เพิ่นหยุดทำงานแล้วจ้ะเพิ่นเกิดอุบัติเหตุเนาะจ้ะเพิ่นก็เลยหยุดทำงานป้าโยมาแต่งงานมาอยู่เยอรมันเนาะพี่น้องตอนมาใหม่ๆอยากทำงานนะคะพี่น้องก็ขอสามีไปทำงานแต่ว่าเพิ่นบ่ให้ทำทุกมื้อบ่ให้ไปเฮ็ดงานประจำเพราะว่าเพิ่นหยุดทำงานแล้วเพิ่นสิเกษียณตัวเองเพิ่นสิพาเที่ยวนะคะพี่น้องแต่ป้าอยู่อายุ29ปีนี่วัยยังอยากทำงานวัยยังอยากสร้างนะคะพี่น้องเนาะตอนนั้นก็โอ้สวนกันอยู่กับพี่น้องควบคิดจากสวนกันอยู่เด้อายุห่างกันนะคะพี่น้องบ่แม่นว่ากว่าสิอันเข้ากันได้ก็หลายปีอยู่ 2-3 ปีใส่เวลาเนาะจ้ะเพราะว่าป้าอยู่มาจากครอบครัวฐานะที่ยากจนแล้วที่นี่เฮาคิดว่าเฮามาอยู่เมืองนอกเนาะอยากทำงานค่ะพี่น้องก็เป็นแล้วเป็นคนบ่าทำงานคือเป็นคนทำงานมาตะหน่อยนะคะพี่น้องซอยพ่อซอยแม่แล้วก็หารับจ้างตั้งแต่อายุ15ปีซอยเหลือครอบครัวเนาะจ้ะพอมาอยู่เมืองนอกก็ขอสามีไปทำงานแต่ว่าเพิ่นบ่ให้ไปทำสมมือค่ะพี่น้องก็เลยได้ทำแค่อาทิตย์นึงทำงานอยู่2 มื้อทำแต่ช่วงบ่ายค่ะเพราะว่าเพิ่นว่าถ้าไปให้ไปทำเต็มนะจ๊ะเต็มอาทิตย์จังซี่นะเพิ่นสิบ่ได้ไปเที่ยวเพราะว่าเพิ่นก็สิเกษียณเพิ่นเกษียณเจ้าของแล้วแล้วที่นี่ฝรั่งนี่เขาเจ้าเกษียณอายุงานนี่เนาะจ๊ะเขาเจ้าคือนั่นคือเวลาพักของเขาเจ้าเขาเจ้าสิออกเที่ยวออกฮอลิเดย์ค่ะพี่น้องเขาเจ้าสิหาความสุขใส่เจ้าของเนาะจ๊ะเพราะว่าเขาเจ้าทำงานมาทั้งชีวิตเนาะจ๊ะนั่นคืออันสามีป้าอยู่ผู้แรกเพิ่นคิดจังซั่นแต่ว่าตัวป้าอยู่นี่ตียังอันยังหนุ่มยังอยากทำงานยังอยากสร้างครอบครัวอยากสร้างตัวเองนะจ๊ะพี่น้องอยากหาเงินไปซอยเหลือทั้งบ้านเนาะจ้ะก็น้อยใจอยู่เพิ่นบ่ให้ไปทำงานเพิ่นบ่ให้ไปทำงานนี่ก็บ่แม่นว่าเพิ่นสิให้เงินเฮาเป็นก้อนเป็นนั่นนี่ค่ะพี่น้องเป็นก้อนเป็นถังให้แบบที่ว่านั่นนี่ค่ะพี่น้องเพิ่นก็ให้แต่พออยากพอกินเพิ่นก็เลี้ยงดูสบายอยู่กับพี่น้องแต่ว่าก็บ่ได้ว่าให้ล้นกระเป๋าเนาะจ้ะก็คือก็ออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างซอยดูแลลูกเพราะว่าป้าอยู่มาอยู่เมืองนอกนี่ก็มีลูกก็บอกเพิ่นเนาะจ้ะแล้วก็ขอเป็นว่าให้พากลับเมืองไทยทุกปีเพราะว่าคิดฮอดลูกนะคะพี่น้องมาใหม่ๆคิดฮอดลูกไปนั่งแอบห้องไห้พุ่นนี่ก็พี่น้องคิดฮอดลูกนะตอนนั้นลูกก็5ขวบเนาะจ้ะนี่สามีก็โอเคตกลงสิพากลับเมืองไทยสุปีก็ดีใจค่ะพี่น้องก็มาอยู่น้ำเพิ่นก็ได้เรียนรู้หลายค่ะพี่น้องเพราะว่าสามีผู้แรกเพิ่นเป็นคนมัธยัสถ์ประหยัดเนาะจ้ะคันเพิ่นบ่มัธยัสถ์ประหยัดเพิ่นก็บ่มีจังซี่ดอกค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นใช้เงินเป็นฝรั่งนี่เขาเจ้าใช้เงินเป็นนี่ค่ะพี่น้องเขาเจ้าสิบ่ใช้เงินฟุ่มเฟือยบ่ใช้แบบจังได๋ล่ะเราก็กินนี่ก็สิบ่เอามาเป็นเรื่องใหญ่นี่ค่ะพี่น้องเวลาสังสรรค์เวลาไปเที่ยวฮอลิเดย์เขาเจ้าสิก
ินยังมีความสุขนั่นแม่นอยู่แต่ว่าถ้าอยู่บ้านให้สิเนาะจ้าเนาะเขาเจ้าก็สิกินแบบจังใดล่ะกินพอเพียงบ่ได้กินรู้กินหลาเด้ค่ะพี่น้องประโยคก็เลยติดแบบนั้นมากนี่ค่ะพี่น้องมาใส่ชีวิตกับอันพลัง20กว่าปีมาอยู่เมืองนอกเนาะจ้ามันก็เลยแบบเป็นคนที่นิสัยคลายๆออกพลังไปเลยนะคะพี่น้องเนาะมันแบบซึมซับนะคะพี่น้องก็บ่ได้เอากินมาเป็นเรื่องใหญ่มือนึงกินข้าว1เวลาที่สิมา1ข้าวหุงข้าวกินนะคะพี่น้องแต่ว่าอาหารเช้ากินอยู่แต่ว่ายามมื้อแรกเฮาก็กินอาหารแบบผลไม้อาหารเบาๆจังซี่นะจ๊ะยามเว้นก็สิกินข้าวจังซี่นะจ๊ะเนาะมาใหม่ๆก็อันฝึกเจ้าของโดนอยู่แล้วค่ะพี่น้องจังก็สิชินเนาะจ้ะใหม่ๆก็กินแต่ข้าวแต่ข้าวจังซี่นะกันอยู่โดนมากก็ฝึกเจ้าของติดนิสัยไปเลยเนาะค่ะพี่น้องอยู่กับสามีเนาะค่ะก็20กว่าปีเพิ่นก็ได้20กว่าปีเพิ่นก็ได้มาเสียชีวิตเนาะจ้ะเพิ่นเป็นหยังจังเสียชีวิตติค่ะพี่น้องก็คือว่าสามีประโยชน์นี่เพิ่นเป็นโรคสมองตีบมั้ยค่ะพี่น้องเนาะล้มป่วยย่างกับท่านหันเนาะจากเขาโรงพยาบาลแล้วที่นี่ตั้งแต่เขาโรงพยาบาลจนมือเสียชีวิตเพิ่นบ่ได้กลับมาบ้านเลยนี่ค่ะพี่น้อง9เดือนที่เพิ่นป่วยอยู่นั่นเนาะจ้ะเวลาช่วงเพิ่นป่วยนั่นพี่น้องเอ้ยสู้ชีวิตคนเดียวถือว่าเจ้าของเก่งอยู่กับพี่น้องบ่มีญาติพี่น้องอยู่หนีเนาะเพราะว่าต้องติดต่อโรงพยาบาลต้องติดต่อหน่วยงานนั่นหน่วยงานนี่หน่วยงานสงเคราะห์หน่วยหลายๆอย่างนะคะพี่น้องโอ้ถือว่าสู้ชีวิตอยู่แล้วเพิ่นล้มกระทันหันเนาะจ้ะแล้วก็ก็ล้มอยู่บ้านนี่แหละค่ะพี่น้องทีนี้ก็ได้เอิ้นโนดอาดเนาะค่ะรถพยาบาลฉุกเฉินมาเนาะค่ะก็เอาไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็ตั้งแต่มือเพิ่นล้มน่ะก็คือเพิ่นลุกบ่ได้เลยค่ะพี่น้องเว้าก็บ่แบบจังได๋ค่ะๆช่วงแรกๆเนาะจ้ะแบบบ้านเฮาก็สิเอิ้นมาพึกมาผาดเนาะจ้ะแบบตายซีกนึงเลยนะคะซีกนึงเพิ่นสิบ่มีความรู้สึกมั้ยอีกซีกนึงเพิ่นก็สิยกแขนยกขาได้อยู่เนาะจ้ะทีนี้เขาโรงพยาบาลเขาโรงพยาบาลอยู่4อาทิตย์เนาะจ้ะอยู่4อาทิตย์หมอก็ส่งไปกายภาพบําบัดยุนี่นี่เวลาคนป่วยเนาะจ้าเนาะเขาเจ้าสิส่งไปเป็นขันเป็นตอนนี่ค่ะพี่น้องถ้าบ่นั้นเพิ่นสิบ่ให้กลับมาบ้านเนาะจ้าถ้าป่วยหนักถ้าเป็นหนักเนาะจ้าเพิ่นก็ส่งเขาสาระส่งเขาโรงพยาบาลกายภาพบําบัดก็อยู่ไกลบ้านนะพี่น้องเป็น100กิโลป่าอยู่ตรงนั่งรถไฟไปเยี่ยมนั่งรถไฟกับต่ออีกดิค่ะพี่น้องได้เรียนรู้หลายค่ะพี่น้องมาอยู่เมืองนอกเนาะค่ะเนาะโชคดีที่สามีผู้แรกนี่เพิ่นสอนทุกอย่างค่ะพี่น้องมาอยู่น้ําเพิ่นไม่ๆๆนี่ป้าอยู่ก็ไปเรียนเลยดิค่ะพี่น้องไปเรียนภาษาถ้าแม่นมาใหม่ๆนี่เฮาฝ่าไปเรียนเลยค่ะพี่น้องเรียนภาษามันสิได้มันก็ดีสําหรับตัวเฮาล่ะค่ะพี่น้องนี่ถ้ามาเจอแบบป้าอยู่เนาะจ้ะเฮาก็อยู่คนเดียวได้เฮาสามารถสื่อสารได้แม่นถึงบ่เก่งเฮาก็พอสื่อสารได้เฮาบ่เข้าใจเฮาก็ถามเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานต่างๆสิปกติแล้วถ้าเฮาไปติดต่อหน่วยงานต่างๆอยู่นี่เนาะจ้ะเขาเจ้าซอยเฮาดีดีค่ะพี่น้องเขาเจ้าแนะนําดีขอให้เฮาสื่อสารได้น่ะนะได้ภาษาแน่นะจ้ะเขาเจ้าบอกดีอีหลีดีค่ะพี่น้องเพียงแต่ว่าให้เฮากล้าเนาะจ้ะตอนสามีว่าอยู่ล้มป่วยอยู่โรงพยาบาลเนาะจ้ะอยู่เก่าเดือนนะสามีบ่ได้เฮ็ดใบมอบอำนาจไว้นี่ใบมอบอำนาจนี่สำคัญที่สุดเลยค่ะพี่น้องอยู่ในเยอรมันเนาะจ้ะบ่รู้ว่าทางยุโรปนี่จะกฎหมายจะคือกันบ่เนาะจ้ะถ้าจังสามีป่าอยู่เพิ่นล้มป่วยกระทันหันซอยเหลือตัวเองบ่ได้บ่สามารถสิไปติดต่อหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ได้เนาะจ้ะเฮาต้องเป็นคนทำธุระกรรมทุกอย่างนะคะพี่น้องเอกสารอีหยังที่เพิ่นมีสัญญาผูกขาดกับบริษัทหรือกับทุกอย่างนั่นล่ะจ้ะพี่น้องเฮาต้องเป็นตัวแทนเด้อจ้ะพี่น้องอย่างสามีป่าอยู่เพิ่นลุกบ่ได้เดินบ่ได้นี่บ่ได้เฮ็ดใบมอบอำนาจไว้นี่ก็ต้องผ่านศาลนี่ค่ะพี่น้องใบมอบอำนาจอายุหลายมากนี่เฮาต้องเฮ็ดดิจ้ะเฮ็ดใบมอบอำนาจนี่มันบ่แม่นใบ
พินัยกรรมด้วยจ้ะด้วยใบมอบอำนาจนี่มันกับพินัยกรรมนี่มันบ่เกี่ยวกันเนาะจ้ะเนาะพินัยกรรมก็คือยกสมบัติหรือมรดกใบมอบอำนาจก็คือมอบอำนาจให้เฮาเฮ็ดธุรกรรมทางธนาคารหรือเอกสารเฮาสามารถเซ็นได้จังซี่นะจ้ะนี่คือมอบอำนาจเนาะจ้ะเพิ่นบ่ได้เฮ็ดใบปายุก็ต้องไปหาหน่วยงานสงเคราะห์เนาะจ้ะเพิ่นสิสัมภาษณ์เฮาแล้วเพิ่นก็ต้องสัมภาษณ์เพิ่นเขียนขอความมาสัมภาษณ์เฮายังได้เขียนเป็นจดหมายส่งไปศาลเนาะจ้ะศาลตรวจสอบแล้วศาลก็สิเรียกตัวเฮาไปสัมภาษณ์อีกแล้วก็เฮาไปยืนยันตัวตนนี่นี่คือประสบการณ์ที่ปายุผ่านมาสามีบ่ได้เฮ็ดใบมอบอำนาจไว้เนาะจ้ะนี่แล้วแล้วเพิ่นก็สิออกบัตรให้เฮานะคะบัตรบัตรดูแลบัตรคนดูแลผู้ป่วยผู้หนี้นะจะสามารถทําธุรกรรมแทนผู้หนี้ได้ถ้าบ่เฮ็ดใบมอบอํานาจไว้นี่ก็ต้องผ่านศาลค่ะพี่น้องไปศาลผู้เดียวโอ้พี่น้องพระชีวิตนี่ผ่านร้อนผ่านหนาวมากคักอยู่ในเยอรมันเนาะจ้ะเนาะแล้วที่นี่ไปอยู่อันกายภาพบําบัดเนาะค่ะพี่น้องก็บ่ดีขึ้นเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าสามีปายุน่ะเพิ่นก็อายุหลายแล้วตอนนั้นเพิ่นอายุ75ปีตอนเพิ่นเสียชีวิตเนาะจ้ะไปอยู่โรงพยาบาลนี่อยู่หนีบ่ได้เสียค่ารักษาพยาบาลดีค่ะพี่น้องเพราะว่าเฮามีประกันสังคมฟรีทุกอย่างเนาะจ้ะก็คือเฮาเสียประกันสังคมน่ะล่ะประกันสังคมเสียหายเนาะจ้ะถ้าอยู่เมืองไทยเฮานี่ค่ะพี่น้องโอ้ยหมดเงินหลายล้านอยู่จ้ะทีนี้ก็ไปอยู่กายภาพบําบัดเนาะจ้ะกายภาพบําบัดเขาเจ้าก็เฮ็ดดีเขาเจ้าก็สิออกเฮ็ดมีโปรแกรมกายภาพบําบัดทุกมื้อแล้วค่ะพี่น้องเนาะก็ไปอยู่3เดือนที่นี่ไปอยู่3เดือนก็บ่ดีขึ้นตอนแรกไปอยู่ก็ว่าสิเอามาอยู่บ้านนี่ค่ะพี่น้องเตรียมห้องนอนซื้อที่นอนอีหยังใหม่สําหรับคนป่วยทุกอย่างสั่งรถเข็นสิเอามาดูแลเองอยู่บ้านเนาะจ้ะกะเพิ่นก็บ่สามารถสิกลับมาอยู่บ้านได้เพราะว่าอันหมอบ่อนุญาตให้มาเพราะว่าเฮาบ่สามารถที่สิดูแลเพิ่นได้หมอกับเรียกไปอยู่ไปคุยเนาะจ้ะว่าเธอบ่สามารถที่สิเอาเขากลับไปบ้านดูแลได้เธอต้องหาอันบ้านพักคนชราให้เขาบ้านพักคนชรานี่ฟังเบิ่งก็คืออนาถาเนาะจ้ะบ่แม่นอนาถาเด้ค่ะพี่น้องบ้านพักคนชราอยู่นี่เนาะค่ะก็คือจะคือโรงพยาบาลมีพยาบาลดูแล24ชั่วโมงเกิดอีหยังฉุกเฉินมามีหมอ24ชั่วโมงค่ะพี่น้องแล้วก็ไปอยู่หั่นก็ต้องเสียเงินอีกนี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิมาเล่าสู่ฟังว่าปายุเสียเงินเดือนค่าที่ค่าโรงพยาบาลค่ะบ้านพักคนชราที่สามีปายุน่ะเดือนเท่าใดเอ้ยหาได้หม่องนึงเนาะค่ะพี่น้องอันนี้เฮาก็ต้องติดต่อเองนี่ค่ะพี่น้องติดต่อปายุติดต่อแบบใดปายุก็มาดูในเว็บไซต์ใน Google นั่นล่ะค่ะเนาะทั้งโรงพยาบาลเพิ่นก็หาซอยทีนี้ปายุก็หาแถวไกลๆบ้านอยู่ในเมืองปายุนี่ก็มีอยู่แต่ว่าเต็มต้องรอที่นี่ก็เลยบ่ได้นอกจากก็เลยมาได้เมืองอีกเมืองนึงที่บ่ไกลจากเมืองปายุปันใดของนั่นซะเดี๋ยวที่นี่เฮาก็บ่ได้ไปรับดิค่ะพี่น้องทางโรงพยาบาลหม่องกายภาพบําบัดนี่เพิ่นสิส่งตัวมาพี่เลยนอกจากเนาะส่งตัวมาพี่เลยเฮาไปหาเพิ่นอยู่นั่นเลยนอกจากเดี๋ยวที่นี่ค่าไปอยู่บ้านพักคนชรานี่ออกเดือนละเท่าใดติค่ะพี่น้องประกันสังคมออกให้ครึ่งนึงเฮาต้องออกอีกครึ่งนึงค่ะพี่น้องแล้วการที่ไปอยู่บ้านพักคนชรานี่เนาะค่ะเนาะค่าใช้จ่ายนี่จะบ่ทอกันเพราะว่าเขาสิเบิ่งระดับผู้ป่วยเนาะจ้ะผู้ป่วยซอยเหลือตัวเองได้ผู้ป่วยเดินได้ผู้ป่วยนั่งรถเข็นผู้ป่วยนอนติดเตียงจังซี่นะจ้ะเนาะก็สิมีระดับมั้ยค่ะพี่น้องแล้วค่ะอันค่าใช้จ่ายรายเดือนแต่ละเดือนนี่ก็สิบ่ทอกันแต่สําหรับของสามีปายุเนาะจ้ะเป็นผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองบ่ได้นี่เสียเต็มเลยค่ะพี่น้องเดือนละ 4,000 ยูโร 4,000 ยูโรนี่ก็คือประกันออกครึ่งนึงเฮาต้องออกครึ่งนึงค่ะนี่ออกครึ่งนึงก็คือออกเองค่ะพี่น้องเพราะว่าหยังเพราะว่าเฮากับพ่อมีเงินจังซี่นะคะพี่น้องพ่อมีเงินในบัญชีแล้วก็อันนี้บ่รู้ว่าทางหลวงเพิ่นซอยบ่เนาะจ้ะเพราะว่าปาอยู่บ่ได้ไปติดต่อทางหลวงตอนนั้นเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเฮาสามารถออกค่าใช้จ่ายเองได้รู้สึกว่า
สู่ชีวิตคักอยู่ค่ะพี่น้องเป่านึกถึงอดีตแล้วโอ้คักอยู่ค่ะพี่น้องเนาะนั่งรถไฟไปเยี่ยมสามีที่อยู่โรงพยาบาลกายภาพบำบัดอยู่ไกลบ้านเนาะจ้ะบ่เคยนั่งรถไฟไปไกลบ้านนะคะพี่น้องแล้วมันต้องต่ออีกเนาะกลับมามาเปลี่ยนรถไฟอยู่ฝรั่งเฟิร์ตมื้อนั้นกลับมาคำกลับมาคำแล้วที่นี่ขึ้นรถไฟผิดสายพี่น้องเอ้ยจะไปลงทางใดคำคำมืดมืดไปอยู่สถานีเล็กๆเงียบเงียบไหมพี่น้องเพราะว่าสถานีรถไฟอยู่นี่นี่สิบ่มีคนมั่นถานั่นนี่พี่น้องเพราะว่าเขาเจ้าสิเบิ่งเวลานะรถเวลารถไฟไก่สิมาเขาเจ้ากับจังสิมาสถานีรถไฟดีค่ะพี่น้องตอนนั้นไปล่งผิดเนาะค่ะพี่น้องเอ้ยเงียบกับเงียบย่านกับย่านประมาณ2ทุ่มเป็นช่วงหน้าหนาวอุ้ยจักสิเฮ็ดจังได๋ค่ะพี่น้องโชคดีทีว่าพอดีรถไฟไก่สิมาก็มีคนมาเนาะจ้ะสิมาขึ้นรถไฟก็เลยถามคนก็เลยนั่งรถไฟกลับขึ้นแฝงเฟิร์ดคือเก่าขึ้นสายใหม่บัดนี้ค่ะพี่น้องก็ไปถามเจ้าหน้าที่อันอยู่สถานีรถไฟนั่นล่ะค่ะพี่น้องจังข่อยมาฮอดบ้านมาฮอดบ้านจนเกือบ4ทุ่มมื้อนั้นค่ะพี่น้องสู่ชีวิตย่างคักเลยค่ะพี่น้องสามีป่วยอยู่โรงพยาบาลแม่ทางบ้านก็ป่วยพี่น้องแม่ทางอยู่ทางบ้านป่วยแล้วก็มาเสียต้องฝากสามีไว้กับหมอเจ้าของก็ต้องบินกลับไปงานศพเมย์2อาทิตย์กลับมาเห็นสามีตกใจค่ะพี่น้องตอนนั้นตกใจอีหยังก็คือเพิ่นบ่ดีขึ้นให้ว่าสุดลงไม่เห็นตอนนั้นจนตกใจจนนั่นเลยค่ะพี่น้องคือผอมแล้วก็จังได๋ล่ะคือเพิ่นกินอาหารบ่ได้เพราะว่าถ้ากินก็สำลักถ้ากินก็สิลงปอดสำลักแล้วก็ปอดอักเสบเนาะจ้ะต่อมาก็เลยใส่สายยางสายยางทั้งไอ้นั่นเนาะจ้ะเจาะเข่าท้องนะคะพี่น้องให้อาหารเหลวเนาะจ้ะไปอยู่บ้านพักคนชราได้ประมาณ3เดือนค่ะพี่น้องเพิ่นก็เลยเสียก็เลยมาเสียเนาะจ้ะจัดงานศพผู้เดียวออกค่าใช้จ่ายผู้เดียวเนาะจ้ะสามีผู้แรกเพิ่นมีลูกสาวอยู่แต่ว่าบ่ได้ติดต่อกันเป็น20กว่าปีก็จักสิไปตามหาไสล่ะค่ะพี่น้องเนาะก็เลยบ่ได้ไปตามหาเพราะว่าเฮาก็บ่รู้ว่าเขาไปอยู่ไสจังซี่นะเพิ่นกับลูกเพิ่นนี่บ่ได้ไปมาหาสู่กันตั้งแต่ก่อนป่าอยู่สิมาอยู่นําเพิ่นพุ่นล่ะค่ะพี่น้องเนาะทีนี้เพิ่นก็มีพี่ชายตอนงานศพนั่นก็ได้ไปหาพี่ชายเพิ่นอยู่ตอนเพิ่นป่วยอยู่โรงพยาบาลป่าอยู่ก็ได้ตามหาพี่ชายเพิ่นไปเยี่ยมอยู่นะจ๊ะไปเยี่ยมแล้วเพิ่นก็มางานศพงานศพก็นั่นล่ะค่ะพี่น้องจัดผู้เดียวจัดแบบเรียบง่ายเพราะว่าเพิ่นก็สร้างไว้ว่าให้จัดจังสี่นะจ๊ะพี่น้องเพิ่นสิสร้างไว้หมดเนาะจ้ะเพิ่นก็ก่อนเพิ่นสิเสียเนาะจ้ะพี่น้องเพิ่นก็เฮ็ดพินัยกรรมไว้ให้หมดล่ะค่ะพี่น้องแล้วก็เพิ่นก็วางแผนชีวิตให้ป่าอยู่เมื่อตอนอยู่น้ําเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะตอนเพิ่นยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่น่ะเพิ่นจังได๋ล่ะค่ะพี่น้องเพิ่นพาเที่ยวพาเที่ยวประเทศนั่นประเทศนี้พาเที่ยวหลายประเทศไปเที่ยวทุกปีค่ะพี่น้องปีละ2 3เที่ยวพาไปเที่ยวล่องเรือสำราญ2เทื่อ3เทื่อเนาะจ้ะก่อนเพิ่นสิมาล่มป่วยนี่ก็ไปเที่ยวอู้พี่น้องทั้งซื้ออเมริกาใต้ตอนนั้นเนาะจ้ะไปเที่ยวคนอเมริกาใต้นั่นก็บินประมาณ10กว่าชั่วโมงคือไปบ้านเฮานั่นล่ะค่ะพี่น้องช่วงสุดท้ายเนาะช่วงก่อนเพิ่นสิมาล่มป่วยนี่สามีผู้เลี้ยงปลาอยู่เพิ่นใช้ชีวิตคุ้มค่าอีหลีค่ะพี่น้องเพิ่นหลังจากเพิ่นหยุดทํางานแล้วเพิ่นก็มีแต่ออกเที่ยวเฮากับบุญวาสนาดีได้เที่ยวน้ําเพิ่นค่ะพี่น้องได้ไปเห็นหลายๆประเทศประเทศนั้นประเทศนี้เมื่อก่อนใช้ชีวิตอู้มาดามคักอยู่ดีกับพี่น้องป้าอยู่จากอันคนมาจากท้องไห้ท้องหน้าแม่ค่ะพี่น้องฐานะยากจนไม่อยู่เยอรมันชีวิตโอ้ยพี่น้องเลยกระโดดขึ้นย่างสูงเลยป่าอยู่กับพี่น้องถือว่าบุญวาสนาหลายอยู่ค่ะพี่น้องคนเฮานี่มันก็เป็นน้ําบุญวาสนานี่เนาะค่ะพี่น้องตอนมาเนี่ยก็บ่ได้เลือกด้วยค่ะพี่น้องว่าคนรวยคนจนเนาะค่ะขอให้เจอคนดีพออยู่พอกินแล้วก็เฮาก็สิมาทํางานมีแต่คิดจังซี่เนาะจ้ะเพราะว่าเป็นคนมักทํางานนะค่ะพี่น้องแต่ว่ามันก็เป็นน้ําบุญวาสนาก็ถือว่าบุญวาสนาเจ้าของดีอยู่กับพี่น้องมาเจอสามีดีแล้วก็เพิ่นมีสมบัตินะคะพี่น้องเพิ่น
โอ้จักกินจักใส่ล่ะค่ะพี่น้องเพิ่นก็ทํางานด้วยกันล่ะสมัยแต่กี้เนาะเพิ่นก็โอ้จักกินจักใส่เพิ่นก็เก็บเพิ่นบริหารเงินเป็นสามีผู้แรกปายโยเนาะจ้ะโอ้จักกินจักใส่ปายโยก็ได้เรียนรู้นําเพิ่นหลายหลายอย่างเพิ่นให้ความรู้ถือว่าเพิ่นวางแผนอนาคตไว้ให้ดีอยู่ค่ะพี่น้องปายโยก็ถือว่าตัวเองนี่โชคดีอยู่ค่ะพี่น้องมาได้สามีดีสุคนนะคะพี่น้องอันนี้บ่แม่นย่องเจ้าของเด้อค่ะพี่น้องเด้อเบาสู้ฮะฟังเนาะจ้ะแต่ว่าปายโยก็เฮ็ดคลิปหลายๆคลิปลงไป FC ก็สิเห็นอยู่ดอกเนาะว่าลุงจอดเป็นจังได๋นะจ้ะแล้วก็ทางบ้านจังได๋นะคะพี่น้องเพิ่นก็ใจดีเพื่อแพร่ฮอดครอบครัวอยู่ทางบ้านแม่ค่ะพี่น้องจังซี่ก็หายากเด้อเนาะค่ะพี่น้องFC บางท่านก็สิว่าโอ้ได้สามีใหม่แล้วก็มาเว้าเรื่องสามีเก่าก็คือว่ามี FC เพิ่นถามมาเนาะจ้ะก็ว่าอยู่ก็เลยได้มาเล่านี่ค่ะมาเล่าก็บ่เป็นหยังดอกครับเพราะว่าป้าอยู่กับลุงจรนี่เข้าใจกันดีค่ะพี่น้องขนาดอยู่น้ํากันนี่ก็ยังถามกันอยู่นี่ก็ว่าอันคิดถึงคิดฮอดเมียเก่าบ่คิดฮอดสามีเก่าบ่ก็ยังถามกันอยู่จังสามีบ่แล้วป้าอยู่จังซี่ซุมมื้อนี้ก็ยังคิดฮอดเพิ่นซุมมื้อนี้ป้าอยู่ก็ยังไปอยู่นี่ก็ไปหาเพิ่นอยู่สุสานลุงจอดกับลูกก็บ่เป็นหยังเฮาเข้าใจกันดีเนาะจ้ะเพราะว่า FC ก็สิว่ามาเว้าเรื่องสามีเก่าได้สามีใหม่แล้วเนาะจ้ะบ่เป็นหยังเพราะว่าพวกปายโยอยู่กันด้วยความเข้าใจกันค่ะพี่น้องการที่อยู่เฮาอยู่ด้วยความเข้าใจกันนี่มันสําคัญนี่ค่ะพี่น้องถ้าเข้าใจกันแล้วนี่มันก็สิบ่มีปัญหากันนะค่ะพี่น้องเว้ายาวแล้วค่ะพี่น้องมื้อนี้มาเมามอยสู่พี่น้อง FC ฟังเนาะจ้ะเรื่องแชร์ประสบการณ์ชีวิตเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิขอลาพี่ลาน้องแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้อง FC หลายๆด้วยจ้ะเด้อทั้ง FC เก่า FC ใหม่ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกการติดตามทุกๆคอมเมนต์ด้วยค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้า